มาที่เวียดนามแล้วไม่ได้ความทรงจำเก่าๆกลับไปก็ขอให้ครั้งนี้เป็นความทรงจำใหม่ระหว่างคุณกับผมแล้วกันรับไว้นะเดินสักขาลาไปหมดแล้วปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลยไอ้งบเอ้ยเดินแค่นี้ถ้าเป็นบ่นสังขารคนเราเนี่ยไม่เที่ยงจริงเลยนะไอ้งบนี่แกว่าฉันแก่เหรอโอ้ยใครจะกล้าว่าคุณลิลลี่แก่ล่ะไม่แก่หรอกก็แค่ขอห้องสี่สองค่ะฝากไว้ก่อนคุณคะที่นี่มีสปาไหมคะมีค่ะงั้นขอจอง3ชั่วโมงรวดเลยนะฮะคุณคะขอเชิญมาที่ห้องนี้ค่ะคุณวิครับสนใจสปาบ้างไหมครับเดี๋ยวผมนวดให้เลยครับไม่ต้องมายุ่งกับฉันน่ะนายมีหน้าที่ตามหาแมนให้เจอก็พอละสระว่ายน้ำไปทางไหนคะอยู่ด้านหลังค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยสระว่ายน้ำเปรี้ยวแบบนี้นี่บิกินี่แน่นอนอุ๊ยอะไรเนี่ยสบายนะแน่นอนคุณลุงช่องเอ้ยขอไอ้งบถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยเถอะนะแอบสีวิการดาสาวไฮโซกลับไปเมืองไทยคุณได้หลายตังค์โอ้ยแจมแจมโอ้ยโอ้ยแหมเบ้ยมาถอดชุดแล้วก็ขายใหญ่จริงจริงเฮ้ยเฮ้ยคุณนี่มาอยู่นี่ได้ยังไงแล้วนั่นนี่นายมาทำไรแถวเนี้ยคิดจะแอบดูฉันใช่ไหมเปล่าเลยนะเปล่าอะไรฉันเห็นอยู่ทนโทษคือผมเดินผ่านเพียงแค่นั้นเองอะแค่ผ่านแล้วทำไมต้องรับล่อด้วยหาของอยู่นี่ไงกระเป๋าหล่นเห็นไหมหาของอยู่จริงแอบถ่ายแกไอ้ลาวงไอ้ลาวงจบกับเป็ดอย่าอยู่เลยไปต้นหน้าผมว่าทำไม่เป็นว้าวแอลมี่แอลมี่โอ้ยใกล้แล้วไม่ได้ตาไว้ก่อนนะคุณวิไปดูนะเมื่อไหร่ข้าจะไอ้แม่แล้วก็ไอ้งบคนเนี้ยจะถล่มให้ยับเลยโอ้โหตั้งลูกเด้ให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมว้ยยิงใจสักอย่างเลยว้ยทางแกแบบเนี้ย
ไม่เหมือนนักเลงใหญ่เลยนะไอ้เฟื้อยังมาจุนจ้าอะไรแถวนี้ฮะทำไมที่นี่มันไม่ให้ฉันเข้ามาหรือไงแกจะมากวนใจฉันนะแกรีบออกเลยก่อนที่ฉันจะใช้ไม้คิวเนี่ยกระแทกปากแกนี่ฉันอุตส่าห์มีเรื่องจะมาคุยกับแกดีๆให้เกียรติกันหน่อยสิฉันไม่มีอารมณ์เข้าใจไหมเร็วดิอารมณ์เสียหงุดหงิดใช่เรื่องที่วันนี้นางเฮืองไม้แอบไปเจอกับยูริหรือเปล่าพี่จะว่าอะไรนะเดี๋ยวพี่แกจะไปไหนก็จะไปจัดการมันเลยสิคราวนี้จะไม่ใช่แค่ตีให้มันสลบนะจะเอามันให้ตายคามือเลยพี่แกจะว่าไปแล้วเหรอให้เฟืองพี่ฉันเอาเรื่องนี้มาเล่าให้แกฟังไม่อยากให้แกไปทำอะไรเขานะนี่แกหัดใช้สมองมากกว่าใช้แรงได้ไหมนี่แกจะมาพูดอะไรฉันฟังอีกฮะถึงแกจะชอบมันอ่ะแต่สำหรับฉันมันคือศัตรูอ่ะแกนี่มันไม่ต่างอะไรไปแต่ควายถึงดีๆไม่น่าล่ะเฟืองไม่ถึงไม่สนใจนี่จะทำให้ผู้หญิงเขาตกลงแต่งงานอ่ะมันต้องใช้หัวสมองไม่ใช่ใช้แต่ความบ้าบิ่นของแกแกหมายความว่าไงก็หมายความว่าฉันมีแผนสิแผนแผนอะไรก็แผนที่จะทำให้ทั้งฉันแล้วก็แกสมหวังด้วยกันทั้งคู่ไงไอ้เฟื้องแกเองอ่ะมันก็หลงนางเฟืองมาจนหัวปักหัวปั๊มส่วนฉันก็หวังอยากจะสบายเป็นสะใภ้เศรษฐีเมืองไทยถ้าแกยอมร่วมมือกับฉันทำตามแผนที่ฉันวางไว้รับรองทั้งแกแล้วก็ฉันอ่ะสมหวังด้วยกันทั้งคู่แล้วแผนของแกเป็นยังไงเวียดนามเราไม่ได้ความทรงจำเก่าๆกลับไปก็ขอให้ครั้งนี้เป็นความทรงจำใหม่ระหว่างคุณกับผมแล้วกันรับไว้นะเอาดอกไม้มาจากไหนตั้งเยอะตั้งแยะอะฮะอะไรนะจ๊ะแม่แม่ถามว่าดอกไม้มาจากไหนตั้งเยอะตั้งแยะอ๋อยูที่ร้านนะจ๊ะแม่วันนี้เขาสั่งดอกไม้มาเยอะกลัวมันจะเน่าก็เลยแบ่งให้เฮืองเอ๊ะแต่ไอ้เจ้าของร้านมันงกอ่ะจะตายไปมันจะให้ฟรีๆได้ยังไงกันวันนี้เขาอารมณ์ดีแล้วก็ใจดีเป็นพิเศษนะจ๊ะเคยจะรู้จักว่าความรักมันเป็นอย่างไรไม่เคยจะรู้ว่าใครที่ต้องการเจอเธอมันรู้สึกอยู่ลึกๆว่าเธอใช่ไหมคนที่เราจะฝากใจให้คอยดูแลด้วยหัวใจจะได้ไหมหายไปไหนอ่ะเธอจะ